ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991ครับพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกที่2นะครับก็เบรกแรกเมื่อสักครู่ก็เจอกับอาจารย์เมตตาปานีแล้วก็น้องเจนะครับก็ตอนนี้เธอทั้งสองท่านลากกันไปดูหมอข้างนอกแล้วนะครับก็ช่วงเบรกที่2นี่ก็เลยผมก็เลยเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็น้องจิ๋วของเรามาร่วมรายการในเบรกที่2นะครับตอนนี้ทั้งคู่นั่งอยู่กับผมแล้วด้านข้างนี่นะครับสวัสดีครับน้องเจเอ้ยสวัสดีน้องจิ๋วสวัสดีอาจารย์อาคมครับแหมไม่ได้เลยนะแม่มันแหมเมื่อกี้เขายังไปดูหมอกันอยู่ข้างนอกทั้งสองคนนะครับเป็นไงเมื่อกี้เห็นก่อนเข้ารายการเนี่ยแอบดูหมอกันอยู่นี่แหมไม่บอกความลับนะครับก็ใครมาได้ชิงดูหมอก่อนเลยนะให้เสริมหน้าทองตลอดเป็นไงครับอาจารย์อาคมเป็นไงบ้างเดินทางมาทางไกลจากขอนแก่นถามว่าเหนื่อยไหมความเหนื่อยมีครับแต่ถามว่ากำลังใจที่เราอยากจะมาออกรายการครับแล้วก็มาสงเคราะห์พี่น้องที่มีความศรัทธากับอาจารย์เอแล้วก็หมู่คณะรองเจ้าสำนักทุกท่านครับเรามาทำด้วยใจครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้กับการปรับเปลี่ยนแล้วข้อมูลสิ่งดีๆกับในชีวิตให้เราดีขึ้นครับผมใช่ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆรายการนี้เกิดขึ้นและใครครับบริษัทไปรษณีย์ไทยใช่ค่ะไปรษณีย์ไทยค่ะที่ให้การสนับสนุนนะครับและจะจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะคะเป็นปีที่6แล้วนะครับก็มี4ชนิดนะครับก็จะมีเป็นลูกแก้วปลาตะเพียนเหรียญท้าวกุมภันเหรียญท้าวกุมภันและพยัญชนิดเท่าที่ทราบนะครับพยัญท้าวกุมภันเนี่ยพยัญผืนเนี้ยนะครับนี่นะคะหลายที่ไม่ค่อยมีละทีนี้ในคณะพุทธรักษามหาจักรพรรดิก็โดยอาจารย์เอตาทิพย์ท่านได้อนุเคราะห์ทำพยานขึ้นมาผืนหนึ่งนะครับเป็นพยานปลดหนี้รุ่นมหาจักรพรรดิของอาจารย์อาคมก็มีใช่ไหมครับมีครับอยู่ครับก็ถือว่าพออาจารย์บอกว่ารองเจ้าสำนักทุกท่านเนี่ยคือต้องทำพยานครับทำไว้ครับผมแล้วก็คือเพื่อเนี่ยให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นของถุนมงคลแต่ละท่านครับในรอบในรอบในรอบนี้ครับครับผมที่ผ่านมาก็คือพุทธคุณจะเหมือนกับพยัญชนะกุมภันใช้ได้หมดครับใช้เหมือนกันหมดถ้าไม่มีนะครับถ้าอยากได้ของอาจารย์อาคมก็บูชากับอาจารย์อาคมได้โดยตรงที่ไหนครับติดต่อได้ยังไงครับก็เบอร์0933971881ครับครับก็ติดต่อได้นะครับครับหรืออาจารย์ท่านอื่นก็ได้ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในเว็บไซต์ของพุทธรักษามหาจักรพรรดิจะมีอาจารย์แต่ละท่านเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใช่ไหมครับครับใช่ครับน้องจิ๋วเห็นว่าเอาภาพพิธีเป่ายันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยมาด้วยใช่ไหมครับวันนี้ค่ะครับก็เมื่อเบรกแรกได้มีการดูคลิปไปแล้วว่าการทำทีนี้เรามีภาพนิ่งเนาะครับเราในการย้ายทีมงานขึ้นนิดหนึ่งนะครับในส่วนของภาพพิธีเป่ายันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะบางท่านอาจจะพลาดในช่วงตอนแรกนี่นะครับตอนนี้เป็นในช่วงที่อาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์อาคมก็ลงเป็นเมตตาครับโดยที่วัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อลงสีพึ่งครับแล้วก็ลงกำกับที่กลางกระหม่อมกลางศีรษะครับนี่คุณป้าคนนี้เข้ามาทุกครั้งไปทุกครั้งเลยใช่ป้าว่าอะไรนะครับมาบ่อยนะครับเนี่ยเขียนสีพึ่งที่มือใช่ครับลงที่มือกับลงที่กลางศีรษะครับอันนี้ต่ออายุเสริมดวงครับเป็นนี่ใครคุณใครหน้าตาคุ้นๆนะคะ
ก็จะลงให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่อยู่ในงานอันนี้จะเขียนลงหน้าทองให้นะครับนี่ก็ลงให้แขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนี่ก็เขียนที่มือด้วยบางคนถ้าใครเอาแผ่นทองมาก็จะทำสาลิกาลิ้นทองก็สามารถกลืนได้เลยแต่ต้องเป็นทองคำแท้นะครับพี่เจเป็นขาประจำเลยค่ะอาจารย์นะนี่น่านั่นชอบนี่คุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยครับคุ้นก็ต้องทำครับถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี่ก็ยิ่งคุ้นใหญ่เข้าไปอีกเลยอาจารย์เหมือนดำขำที่แปลงร่างมาแล้วไม่ใช่แล้วอาจารย์นี่มีเด็กตัวเล็กๆด้วยนะครับยิ้มจ้ะเก่งวันนี้เนาะมีอีกคนหนึ่งนะครับดูสิเห็นพิธีกรนั่งอยู่ด้วยเอ้ยนี่ใครเหมือนเมื่อสักครู่เลยเนาะเอ๊ะใครก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ต่อเส้นให้นี่อาจารย์เล็กเนี่ยที่ใส่เสื้อสีแดงแล้วโดนอาบน้ำมนต์เนี่ยเพราะวันนั้นใครใส่เสื้อสีแดงโดนทันทีรู้สึกจะแจกของเป็นชูชกมั้งใช่ค่ะวันนั้นอาจารย์แจกชูชกเนาะครับให้ชูชกกับอาจารย์เล็กที่เนี่ยในชูชกที่อยู่ในมือที่อะไรที่เบรกแรกคุยกันแข่งพลังใช่แข่งปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับอาจารย์เล็กก็ได้ไปอาจารย์เล็กก็มานี่ก็มีให้ลงหน้าทองผมก็ให้ผมลงให้ก็ลงให้กับอาจารย์เมตตานะครับนี่ผมก็ลงก็แก้วนี่แขกผู้ร่วมงานนี่มีอาจารย์ไก่นั่งอยู่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะใช่นี่ทำบุญใส่อะไรนะใส่เงินทำบุญไปปล่อยปลาใช่ค่ะนี่อาจารย์ไก่นี่ลงให้ผมอีกคือผัดกันลงอ่ะ ใครมีอะไรก็ลงกันไปนะครับนี่เขียนที่หลังด้วยถือว่าอาจารย์ทุกท่านก็ต้องเหมือนเป็นการถ่ายเท มอบพลังงานดีๆที่สื่อกับสมเด็จไงครับเหมือนมอบพลังให้กันอันนี้เป็นไม้ครูไม้เท้าครูเนี่ยอาจารย์อยู่เทนนะครับนี่นาลงกันเองนะคะอันนี้ก็จะลงหน้าทองให้ผมจะลงหน้าทองให้จริงๆนี่ตอนทำเครื่องบวงสรวงหลังจากโต๊ะบวงสรวงโดนดูทิศนี่เราท่านรองเท่าไหร่ไปช่วยกันทำนะครับมีหัวหมูพิเศษวันนี้หัวหมูเพิ่มเป็น6หัวนะเป็นวาราพิเศษนะครับก็มีน้ำแดงด้วยใช่ครับแล้วนี่ส้มโอนี่ใช่ครับส้มโอเห็นไหมที่ผูกผ้าสีแดงเนี่ยมันเป็นต้นกล้วยต้นมะละกอที่ยืนตายต้นแต่ตรงนั้นคือตัดยืนตายเลยใช่แต่ตรงนั้นอ่ะพระสยามเทวาธิราชท่านมาอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับนี่ก็นั่งกันเดี๋ยวก็จัดดูทิศให้ถูกต้องนะครับนะครับเนี่ยก็วนสายสินนะครับแล้วก็โยนสายสินเข้ามาในมีพระแม่ธรณีอยู่ด้วยเหมือนกันครับเนี่ยผมกำลังวางตำแหน่งทิศให้ถูกนี่ฮะเนี่ยฮะถ้าสังเกตให้ดีอยากให้ค้างภาพนี้นิดนึงนะครับลูกแก้วนี่ครับที่บอกไว้เมื่อตอนแรกนะครับที่พี่คนหนึ่งที่อยู่ลพบุรีเขาบูชาไปนะครับสังเกตที่มุมล่างด้านซ้ายของลูกแก้วไอ้ด้านขวาของลูกแก้วนะฮะจะมีจุดขาวอยู่สองจุดครับอันนั้นคืออะไรครับอาจารย์ณพรมพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระธาตุของสมเด็จพระบรมถมนะครับคือขึ้นในเนื้อขึ้นมาเกาะ อยู่ที่แก้วนะครับเนี่ยๆถ่ายเก็บไว้เพราะนี่คือมีพลาสติกอีกชั้นนึงนะครับใช่ครับแล้วก็คือเหมือนท่านเนี่ยเห็นมั้ยให้มีจุดขาว2จุดนะครับดีๆนะครับนี่จะเป็นพระธาตุถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับใช่มากๆเลยครับเขาบูชาไปแค่วันเดียวเองนะเขามานี่ครับพี่ที่บูชาพระธาตุไปนะครับอาจารย์เจ้าคุยนะครับก็ส่องดูนี่ครับเขาจัดอาจารย์ก็มาเช็คถูกต้องนี่ก็บอกพระแม่ธรณีก่อนที่จะทำพิธีทุกครั้งนะครับนี่อาจารย์เล็กจะเป็นหน้าที่การสื่อกับพระแม่ธรณีนะครับข้างหลังก็เป็นพระพิฆเนศนะครับจุดธูปบอกพระแม่ธรณีต้องใช้ธูปปกติ32ดอกแต่วันนั้นพิเศษเพิ่มอีกบอกเป็น33ดอกครับนี่อาจารย์เป็นเฉพาะกิจในแต่ละรอบใช่ครับอาจารย์ก็ลงจะเป็นมีดครูครับเห็นเดียวนี่เขียนให้ลูกศิษย์แต่ละท่านเข้ามาเขียนแล้วดีมากเลยถ้าคนมีรู้นะจะรู้ครับวิ่งไปพลังวิ่งใครเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ถูกส่งมาครับคือคนที่ถูกทำเนี่ยจะสัมผัสได้ครับแล้วจะเข้าใจเนี่ยที่คนนี้ที่ได้พระธาตุ
นี่เป็นไขสมาธิอีกแค่หนึ่งที่มาเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับก็เนี่ยมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์โดยตรงแล้วก็จะมีแนะนำกันมาค่ะอาจารย์จิ๊บที่มาเอามีใช่ไม่ใช่อาจารย์อุเทนนะครับก็สนุกสนานเหมือนกับก็คือทำถูกต้องแต่ก็ดูว่าเป็นกันเองจะรู้สึกอบอุ่นนะคะเวลาเข้าไปต้องถึงว่าต้องให้มาสัมผัสนะครับเราจะเข้าใจว่ามันเป็นมวลของความสุขและตอนนี้อาจารย์เองกับคณะกับลูกศิษย์อีกหลายท่านก็ต้องไปช่วยงานสำคัญด่วนที่อุดรต้องบินไปไม่ตอนเช้านี่ไม่ตอนเย็นนี่เองมีธุระด่วนจริงอาจารย์ไม่ทิ้งในการแต่มีธุระจริงมาไม่ได้มีโอกาสจะมาเนี่ยแม่ของอาจารย์นั้นที่ต่ออายุให้5ปีที่อาจารย์ต่ออายุให้อาจารย์อาคมนี่ต้องรอตลอดเวลาเลยนะคะก็ปกติอะครับก็อาจารย์จิ๊บนี่อาจารย์จิ๊บก็มีอาจารย์เขียนนี่ก็พ่อแซวตลอดพ่อแม่ให้มาโอ้ยนี่อาบน้ำมนต์ใครไม่รู้อาบเนี่ยเนี่ยที่บอกไว้ก็เป็นการอาบน้ำมนต์เพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกนะครับก็นี่ไอ้ใครมีพนักงานด้วยนะคะคนนี้ใครเนี่ยนี่มีเด็กด้วยนะครับอาบได้แต่อาบได้โอเคคงพระแค่นี้พอก่อนนะครับขอบคุณนะครับมีเด็กอาบด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาในส่วนของดูหมอในรายการก็ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอาจารย์น้องจิ๋วก็อาบเนาะค่ะท่านผู้ชมนะครับก็สามารถส่ง SMS ได้ค่ะมาที่เบอร์4642828ก็ดูดวงสดก็โทรมาได้นะครับที่มือถือผม097ค่ะ012-0597 0591ค่ะขอโทษทีค่ะเอาเงินทำบุญกันค่ะเรามีภาพเยอะแยะเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสามารถดูได้ใน Facebook ของเรานะคะของคณะพุทธรักษาจักรพรรดินะครับภาพก็วนไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับคุณพิกุลทองนี่ดูไปแล้วนะ20มีนานะครับถามเรื่องเพียงคืนครึ่งเดี๋ยวคุยมีอะไรตอบไปแล้วนะครับมีอะไรต่อเยอะนี่อาจารย์อยู่ก็อาจารย์จิ๋วนี่พี่ดีเก่งนี่ก็เก่งวันนี้เก่งเป็นฉายาท่านฤาษีเย็นจบแล้วนะครับก็กลับมาในรายการเราเป็นไงขอนแก่นเป็นคนเท่าที่ทราบเป็นคนที่ชอบทำบุญครับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีโครงการเป็นในนามของคณะเราใช่ครับอาจารย์อาคมจะทำอะไรครับเพราะว่าตอนแรกมันมีความรู้สึกครับเหมือนเรานิมิตความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราอยากสร้างพระครับค่ะไอ้ความรู้สึกเราอยากสร้างพระนี่มันมีมานานแล้วครับตอนแรกคือจะสร้างองค์ใหญ่แล้วก็คือเป็นจะมันจะเป็นโครงการใหญ่จนเกินไปแล้วมันเลยจะทำให้เวลาโครงการเนี่ยจะสร้างไม่เสร็จมันก็เลยเป็นความคิดแล้วก็สื่อถามท่านว่าเราอยากสร้างพระแต่สร้างพระแล้วจบแล้วเห็นองค์พระเลยทำยังไงก็เลยเหมือนกับไปนิมิตความรู้สึกว่าอยากทำสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานนะครับความรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนเขาสร้างที่ไหนกันก็เลยไปถึงโรงหล่อแม่จำเนียนครับก็คือเป็นที่สร้างพระวัตถุมงคลเนี่ยให้กับวัดท่าซุงอยู่แล้วนั่นเองครับก็เลยเกิดรู้สึกว่าอยากได้กุศลตรงเนี้ยให้กับเสริมบารมีให้กับตัวเองเพราะวันนั้นถามอาจารย์เอว่าทำไมต้องรู้สึกว่าอยากทำสมเด็จท่านนิมิตสื่อมาบอกว่าทำเพื่อให้ตัวเองได้รวยแล้วทุกคนก็ได้รวยด้วยนะครับตรงนั้นเองก็เลยเกิดพลังความรู้สึกแล้วก็บอกบุญกับคนในกลุ่มในหมู่คณะของเราแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีครับครับผมแล้วที่ประเด็นนึงนะครับเท่าที่ทราบคือลูกศิษย์บางลูกหาบางคนที่มาบ้านอาจารย์เองครั้งแรกไม่รู้จักสมเด็จองค์ปฐมท่านใช่รูปลักษณ์เป็นยังไงเวลาสื่ออาจารย์บอกให้สื่อนะสื่อนะใช่ครับได้แน่หนูรู้ไหมมาครั้งแรกอาจารย์เองก็ให้ดูรูปถ่ายเลยค่ะบางทีมันไม่ชัดไงครับใช่ค่ะทีนี้ทางอาจารย์อาคมก็สื่อแล้วก็เอาตรงนี้มาไว้ที่บ้านตรงสำนักใช่ครับนะครับเวลาถ้ายังไม่ได้นิมิตก็มองที่องค์พระให้เห็นภาพเลยจับภาพแบบชัดๆครับจิ๋วสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปางพระนิพพานคะก็ผมอธิบายกันนะครับในส่วนขออนุญาตนะครับสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานถ้าเราจับภาพท่านแล้วทำความรู้สึกว่าเรากอดขาท่านนะครับ
ถ้าวินาทีนั้นเราเสียชีวิตมีอะไรก็ตามเราเสียชีวิตจิตเราก็จะไปกอดอยู่กับสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมอยู่ที่ไหนพระนิพพานเราก็ขึ้นไปพระนิพพานเลยง่ายมากการขึ้นพระนิพพานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าทำไม่ถูกเข้าใจต้องฝึกบ่อยๆใช่ไหมคือเหมือนเรานึกถึงไงครับนึกถึงท่านนึกถึงว่าเราอยากจะเกาะอยู่กับท่านก็เหมือนวาระจิตอะครับฝึกไว้ครับฝึกไว้เรื่อยๆครับมันก็เลยทำให้เราต้องมีใช่ครับเพราะจะเกิดวาระตอนสุดท้ายเมื่อเราจะสิ้นใจอะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกมาก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันเฉพาะหน้าเนี่ยตกใจกลัวนึกถึงคุณพระช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ลืมฝึกอย่างที่เราฝึกก็ถามว่าไปไหนถ้าเวลาจิตตอนนั้นนึกถึงความหวาดกลัวนึกถึงบ้านคุณลงไปเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณไม่ได้ไปไหนจิตเราก็ไปในที่ที่ไม่ดีแต่ถ้าเราฝึกมาแล้วเรารู้เท่าทันมันจะมีสติเองมันเหมือนกับเราชินอ่ะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเราก็นึกถึงทันทีปุ๊บเราก็ไปทันทีค่ะพอดีมี SMS จากทางบ้านนะคะ คุณโจเกิดวันที่19มีนาคมค่ะ2524ถามว่าข้อทำงานที่ใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์อาจารย์อาคมก็ได้ครับถ้าเกิดว่าความรู้สึกเราอ่ะอยากเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ตรงกับสาขาที่เราจบมาหรือเช็คแล้วฐานเงินเดือนของที่ใหม่ดีกว่าด้วยอันดับแรกความรู้สึกไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยกำลังใจเราได้ละอันดับแรกก่อนแต่เหมือนคุณโจ๊กนี่ได้ละใช่ได้ไปที่ใหม่ละใช่อาจจะเสริมจากการเข้าไปที่ใหม่เรียนรู้กับการที่จะสถานที่อะครับเหมือนเราถ้ามีสถานพระพรหมในแต่ละที่เข้าใจแล้วนั่นแหละคือเหตุผลหนึ่งกับการที่จะเสริมบุญอาจารย์อาจารย์อาคมกำลังจะบอกว่าคุณโจ๊กเข้าทำงานที่ใหม่ทำได้ดีแต่เสริมนิดนึงไปไหว้เจ้าที่ที่ดูแลที่ทำงานใหม่นั้นก่อนแล้วจะเสริมตัวดวงคุณโจ๊กให้ทำงานไปอย่างราบรื่นนะครับและประสบความสำเร็จใช่ครับจริงๆนะอันนี้อาจารย์ก็เคยพูดไว้เวลาไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะคุณโจ๊กนะครับทุกคนเวลาไปติดต่องานที่ไหนหรือไปติดต่อกับใครที่ต่างถิ่นที่เราไม่เคยไปมาก่อนสิ่งแรกเนี่ยให้กราบไหว้ผู้ดูแลตรงนั้นเจ้าที่เอาพูดง่ายเจ้าที่อาจจะเป็นพระพรหมใช่เป็นการขออนุญาตเข้าไปทำงานเหมือนเป็นพระพรหมพระพรหมอาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือพระภูมิท่านดูแลอยู่เราไปกราบขอพรท่านนะครับทำตรงนี้ก่อนแล้วจะเสริมเรื่องงานที่เราทำใช่ครับใช่นะครับก็รีบทำเลยนะครับคุณโจ๊กอาจจะลืมตรงนี้นะครับถ้าถือว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ตามตอนนี้ก็ยังทำทันอยู่แล้วทำทันนะใช่ครับอาจจะไม่เข้าใจใช่ก็รีบบางครั้งบางทีบางคนมองว่าก็ได้งานแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรก็ได้แต่จริงๆใช่บางคนจริงๆเกือบทุกคนนะคิดว่าตัวเองได้งานแล้วไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายกับสถานที่นั้นก็ได้แต่จริงๆบางทีคิดผิดบางทีมันจะมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานโดยอัตโนมัติในบางทีเนี่ยครับมันมีเหตุผลแล้วนอกจากเรื่องของการเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตรงนั้นนะคุณโจ๊กต้องเสริมอะไรไหมครับก็เสริมเหมือนอย่างถ้าเกิดอยากทำบุญความรู้สึกแวบอยากทำบุญให้อย่างเช่นก็คือถ้าอยากเสริมให้ชีวิตนะใช่ครับก็คือให้ชีวิตของงานราบรื่นปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นก็ไปเอาปลามาปล่อยปลาอะไรเจาะจงไหมปลาไหลครับกี่ตัวสักกี่ตัวครับเฉพาะคุณโจ๊กเนี่ย10ตัวครับถ้าไม่มีไปวันนั้นเป็นปลาดุกปลาดุก5ตัวครับใช่ครับรีบทำตรงนี้ก่อนเลยนะครับจะเสริมเรื่องงานคุณโจ๊กนะครับไม่เกินภายใน3วันใช่ไหมใช่3ถึง5วันนะครับมี SMS เข้ามาค่ะคุณณัฐพลค่ะถามว่าฝันไม่ดีมา3วันเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าคะเจอวันที่23พฤศจิกายน2519ค่ะอาจารย์ว่าอะไรครับอยากรู้เหมือนกันบางทีการฝันเนี่ยเป็นลางบอกเหตุถ้าตัวเองรู้สึกได้เนี่ยก็คือมันจะไปรู้สึกไม่ดีละวิธีแก้เบื้องต้นก็คือ1เป็นการทำบุญแน่ๆเลยครับเป็นการทำบุญทำบุญเช่นถ้าอยากตื่นเช้าเป็นคนชอบตื่นเช้าอยู่แล้วก็ใส่บาตรครับเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราอยากใส่มีความตั้งใจกับตัวเองผมใส่บาตร
ผมเห็นแล้วครับคุณณัฐพลฝันไม่ดีมา3วันเป็นรางบอกเหตุอะไรไหมบอกเรื่องสุขภาพใช่ครับบอกเรื่องของสุขภาพคุณณัฐพลเองจะเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ใช่ครับอาคมพูดนะครับแก้การแก้อาจารย์อาคมแก้บอกแก้หมดเลยใช่ครับใส่บาตรเลยครับใส่บาตรนะครับตื่นไม่ทันใส่เพลงได้ไหมได้บางคนมองว่าเอาใส่เพลงกับใส่บาตรเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้คนบางคนชอบตื่นเช้าแล้วต้องไปทำงานตอนเช้าก่อนไปทำงานก็ใส่บาตรแต่ถ้าตอนเช้าติดธุระไปไม่ได้รถติดหรือต้องรีบเข้างานถามว่าแวบออกมาใส่บาตรตอนเพลงได้ไหมให้มาเลี้ยงพระตอนเพลงได้ไหมก็ได้ครับได้เหมือนกันเหมือนกันครับเอาที่ความสะดวกเป็นหลักนะครับคุณณัฐพลให้ระวังเรื่องสุขภาพใช่ครับนะครับก็ด้วยการแก้ด้วยการทำบุญเสริมด้วยการปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวนะครับก็รีบทำจะช่วยเรื่องจากหนักให้เป็นเบานะครับแล้วก็ใช้คาถานี้ก็ได้คาถาเอ้ยคาถารักษาโรครักษาโรคว่าไงครับพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงตรงไหนก็ผลแล้วก็จะดีขึ้นนะครับครับโอเคกลับมาเรื่องของโครงการที่จะทำในการบูชาครับนะครับจะไปบูชาที่ไหนเมื่อไหร่ครับก็คือถือว่าจังหวะของการรวบรวมปัจจัยของในกลุ่มครับตอนนี้มันเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็คือเป็นการจังหวะเวลาของตัวเองที่เหมาะสมแล้วเวลาที่จะเดินทางไปด้วยครับเดินทางก็คือเป็นปลายเดือนของเดือนมีนาครับครับแล้วก็เหมือนบอกบุญกันในกลุ่มแล้วถ้าใครมีเวลาว่างก็เดินทางไปสร้างสะสมบุญบารมีครับอันนี้คือเป็นในงานในตัวแทนของพุทธรักษามหาจักรพรรดิครับครับค่ะครับก็อนุโมทนาด้วยครับสาธุกันนะครับก็เรื่องสร้างพระครับต้องสร้างพระมีคนชอบถามจิ๋วว่าเวลาจะดูดวงกับอาจารย์ของเราเนี่ยต้องเอาวันเดือนปีเกิดไหมต้องเอาหน้ามาให้ดูไหมจะต้องรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยบอกให้ชัดเจนหน่อยค่ะว่าต้องอย่างไรบ้างอันนี้ถามอาจารย์โอ๋ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถามอาจารย์โอ๋นะจริงๆนะครับบางคนเนี่ยคือคณะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องวันเดือนปีเกิดไม่จำเป็นต้องหน้าคุยโทรศัพท์ก็ได้สื่อมาโดยตรงแต่ขออย่างเดียวถามได้เลยทุกข้อขออย่างเดียวอย่าเล่นต้องพูดจริงสิ่งที่คุณพูดถ้าคุณโกหกเท่ากับคุณโกหกต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือครูบาอาจารย์ครอบอยู่ถ้าคุณโกหกนะครับไอสิ่งที่คุณดูแหละที่อาจารย์แก้ไงเนี่ยมันจะสะท้อนในสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวคุณไปหรือชีวิตไอพวกร้องวิชาทั้งหลายเนี่ยหรือบางคนชีวิตดีอยู่แล้วแต่แค่อยากลองภูมิโดนทันทีอันนี้ถือว่ามันไม่เหมาะสมไม่เหมาะใช่ครับดูเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรไงไม่ถึงอาจารย์อย่างเงี้ยนะค่ะค่ะแต่ครูบาอาจารย์ของอาจารย์คืออย่างเนี้ยไม่ซีเรียสค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซีเรียสใช่ใช่ไม่ยอมคือต้องให้นึกถึงอย่างนั้นครับคือการดูอย่างเงี้ยเราคณะเราเจตนานี่คือจะส่งเคราะห์คนช่วยคนใช่ครับแต่ถ้าคุณมาแกล้งไอ้ผลที่คุณแกล้งเป็นบาปมหันต์ด้วยแล้วก็มีคนชอบถามจิ๋วอะค่ะว่าอาจารย์บอกว่าเวลาโทรไปอาจารย์ก็จะบอกว่าขอถามอาจารย์ก่อนคืออาจารย์ที่อาจารย์ถามนี่คือใครคะครูบาอาจารย์ของเราคือใครอาจารย์นะคมก็คุณพระครับคุณพระก็คือสมเด็จปฐมสมเด็จหัวคณะของพวกเราจะเรียกท่านใช่ครับใช่ค่ะโอเคตอบกันชัดเจนแล้วสมเด็จปฐมบางทีท่านก็อาจจะให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาตอบแทนที่มีความเนื่องกันเพราะบางคนชอบถามจิ๋วว่าสายดำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสุดยอดบอกว่าไม่นะไม่ใช่ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยการันตีให้ว่าของเรานี่เป็นทางสายพระครับไม่เคยแนะนำให้ใครไปฆ่าใครไปทำร้ายใครใช่ครับให้ไปทำบุญจะแก้ตรงกว่าคือทำบุญหนีบาปอ่ะเพราะเวลาสื่อก็สื่อกับพระนึกถึงคุณพระนึกถึงสมเด็จอย่างเงี้ยครับครับผมก็ทำความเข้าใจกันไว้นะครับมี SMS ค่ะจากคุณ JJ เอ๊ะพี่เจหรือเปล่าเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี2521ถามเรื่องดวงความรักจะเป็นยังไงคะอาจารย์อาคมความรักเหรอครับก็มีมาให้เลือกอะครับลักษณะแบบเนี้ยแต่ทีนี้เลือกเนี่ยแล้วเลือกได้ถ้าตอนเนี้ยเหมือนสวยเลือกได้แต่ทีนี้ต้องเลือกให้ความรู้สึกตัวเองด้วยทางไหนครับทางไหนสังเกตยังไงของคุณ JJก็รวยหรือเปล่าคือจริงๆ
ความรวยมันไม่ได้มีผลหรอกครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความรู้สึกความเข้าใจกันสองคนก่อนลักษณะเขาผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะนะเจเจเป็นผู้หญิงครับเจ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 หน้าตาเขาเป็นไงผิวคล้ำผิวขาวสูงโปร่งเจเจน่าจะเป็นที่ถูกฉลกกับคุณเจเจเนี่ยผู้ชายขาวครับเป็นผู้ชายผิวขาวใช่ครับให้สังเกตดูใช่ผู้ชายขาวจะเข้ามาในชีวิตในช่วงไหนเอ่ยช่วงก็สองเดือนสงกรานต์นี่เลยครับว้าวไม่รู้ว่าไปเล่นน้ำแล้วไปเจอกันเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยแล้วก็เหมือนไปปิ๊งกับหนุ่มใหญ่ว้าวเนี่ยครับมันจะมีเหตุตอนปิ๊งต้องหนุ่มใหญ่ด้วยเหรอเมื่อกี้บอกขาวๆก็หนุ่มใหญ่นี่หมายความคือหนุ่มใหญ่นี่คืออายุมากกว่าที่เขาเกิดปี21ไงครับอายุมากกว่าเข้าใจแล้วนั่นแหละครับเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอายุมากกว่าขาวใช่ครับครับเจอในช่วงสงกรานต์นี่บอกชัดเจนนี่ครับบอกอยู่ชัดเจนแบบนี้บ้างก็ได้นะคะได้ได้นะครับเห็นอาจารย์อาคมเอาวัตถุมงคลมานอกจากพยานแล้วก็ยังมีอะไรยังมีอะไรอีกสองผืนอ๋อนี่คือเป็นพยานพยานรุ่นอาจารย์ไปต่างประเทศครับรุ่นเวกัสเรียบรอยเท้าเป็นรอยเท้าอุมาลุมลัสเวกัสลิมิเต็ดอิดิชั่นครับคือถ้าเป็นภาษาทางสากลจะเป็นอย่างนั้นครับชื่อน่ารักมากเลยค่ะแต่ถ้าภาษาบ้านๆแล้วก็คือของฝากจากลัสเวกัสของอาจารย์เอามาโชว์เฉยๆไม่มีจำหน่ายไม่มีครับถือว่ามูลค่าไม่มีหาค่าไม่ได้ครับหาค่าไม่ได้เพราะผลิตมาเฉพาะกิจเท่านั้นครับคืออย่างเงี้ยความหมายที่คือจริงๆอยากจะสื่อให้ผู้ชมทราบว่าวัตถุมงคลของอาจารย์นอกจาก4ชนิดที่อนุเคราะห์คนทั่วไปที่อยู่ตามทีมการไปรษณีย์นะถ้าใครมีโอกาสมาที่บ้านอาจารย์บางครั้งอาจารย์อาจจะว่าบอกว่าน้องจิ๋วถูกฉลกกับวัตถุมงคลอันนี้นะจิ๋วจะเอาไหมอย่างพอดีจังหวะที่เราไปนั้นน่ะท่านก็เอามาจำนวนเท่านี้ส่งเคาะคนที่อยู่ในนั้นก็ได้พอดีเป๊ะใช่ค่ะใครเรียกอะไรใครถึงเวลาก็จะได้อีกใช่ค่ะถ้ามีโอกาสไปหาอาจารย์เองที่บ้านจะได้พวกนี้จะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะค่ะนี่คือตัวอย่างหนึ่งใช่ใช้ทางไหนครับอันนี้คือทางคือลองกับตัวเองเลยครับเนี่ยเหมือนตอนช่วงรู้สึกว่าไม่สบายอธิษฐานแล้วก็แปะเหมือนเราคุมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็บริกรรมคาถาสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสะโตโสทายะครับไปเรื่อยครับแล้วก็ขอบารมีสมเด็จพระถมครับเหมือนบางทีสุขภาพไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามันคลายแล้วมันดีขึ้นจริงๆครับมันดีจริงๆก็เป็นในเชิงของการรักษารักษาครับเพราะว่าใช้บ่อยมากถือว่าเป็นพุทธคุณแต่มีข้อจำกัดนิดนึงพยานเนี้ยใช้ได้เฉพาะตัวใช่ได้เฉพาะตัวนะครับถ้าอยากจะให้อาจารย์ในรักษามันจะมีวิชารอยเท้าอุปถัมภ์การรักษาก็อาจจะใช้เท้าใช่ครับต้องสื่อต้องสื่อแล้วก็มีค่าครูด้วยแต่ละท่านค่าครูก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่แล้วถ้าไม่ทำมีราคาเพิ่มด้วยใช่ก็มีเมื่อกี้จะมีพลาดอยู่แต่ไม่บอกใครก็มาให้อาจารย์เอกรักษา3รอบจากการที่ก็ไม่หมดเงินรักษาทั่วไปอ่ะสิบประมาณหลายปีนะเขาบอกว่าหมดเงินไปร่วม7หลักโอ้แต่มาหาอาจารย์3ครั้งหมดแค่พันสองพันสามหลักหายแล้ว หายดีขึ้นเยอะเลยเขาบอกโอ้โหโชคดีจังที่ไม่ได้เจอเสียเงินไม่ได้เยอะแต่จริงๆกับผมต้องบอกนี่มันเป็นเวลาของเขาใช่ที่ต้องเสียเหมือนบางครั้งทำไมเราต้องเสียเงินก้อนนี้มันมีเหตุผลครับชีวิตทุกอย่างมีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะครับค่ะเด็กข่าวว่าจะมีงานสำคัญงานหนึ่งไม่ใช่หรอจะทำอะไรเอ่ยงานสำคัญแถวๆเดือนกันยาอ๋อพอดีถึงรอบไงครับถึงรอบครับบางทีเหมือนรอบชีวิตตัวเองที่จะถึงเวลาที่ต้องทำถึงเวลาครับชีวิตมันจะมีถึงกับการใช้ชีวิตคู่ครับแบบมันจะเป็นภาษาทางกฎหมายคือถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ประกาศแล้วนะมีประชาชนเขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายครับมีประชาชนมีญาณแล้วจะทำยังไงวันนั้นจะทำยังไงก็จากการนิมิตกันในกลุ่มครับครับผมทีนี้ก็คืออาจารย์เองให้มีพิธีบวงสรวงใช่เป็นคนแรกเลยนะของโลกคือใช่ครับในคือของในกลุ่มด้วยใช่ถือว่าให้เราได้จัดตั้งการบวงสรวงของการใช้ชีวิตคู่เหมือนที่อาจารย์โอพูดในเบรกที่แล้วใช่ใช่เนี่ยครับก็จะเป็นงานแรกเป็นภาพงานแรกใครเจ้าอาจารย์เจ้าพิธีหรือเปล่าครับอาจารย์อ
าจารย์โอครับอ๋อเหรอครับโอไม่รู้เลยนะนั่งอยู่ใกล้ๆครับก็รู้ตัวไม่ต้องเนียนก็ได้นะคืออย่างนี้ที่พี่คุยหยอกกันเนี่ยจริงๆก็คือจะบอกว่าก็ย้ำเหมือนเบรกแรกนะครับก็ถ้าหากว่าใครทำถูกต้องบวงสรวงได้ถูกนะครับก็จะเสริมดวงเรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักทั้งคู่ทำแล้วบอกอยู่ด้วยนะคะเชิญเชิญจะพามาเชิญก็คือจริงๆอ่ะถ้าถึงวันงานเราจะเก็บภาพมาให้ดูว่าการทำยังไงก็พิธีก็จะคล้ายๆกับพิธีเป่ายันมีการดวงเทศิษย์กันเหมือนปกติก็เหมือนจะบอกแล้วมีกำหนดการครับมันก็เหมือนเป็นการไปสร้างบุญกันใช่การบุญร่วมกันก็คือจะบอกบุญว่าทุกคนพร้อมกันไหมแล้วก็จะเดินทางก็เหมือนเดินทางไปสร้างบุญกันถ้ามีที่ไหนเสริมที่ไหนอีกก็อาจจะได้ร่วมสร้างกุศลกันเหมือนเป็นการท่องเที่ยวสะสมบุญบารมีกันครับเป็นการท่องเที่ยวสะสมบุญซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะผมนะในส่วนของการไหนทำเกี่ยวกับการทำชีวิตคู่ทำบวงสรวงเนี่ยในคณะทุกคนทำได้หมดแต่เขาอนุเคราะห์ให้ผมไปทำคือในรอบของอาจารย์เองเป็นรอบของว่าเป็นอาจารย์โอครับหลังจากนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันที่ให้ต้องมาอะไรอะไรกันในชีวิตครับแล้วของจิ๋วนี่ใครดีคะอาจารย์จิ๋วจะเลือกใครจิ๋วต้องเลือกใครเลือกได้ด้วยเหรอคะเลือกได้สิครับไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วค่อยบอกตอนนี้มุ่งเรื่องเรียนไปก่อนมันจะมีวาระเรียนอยู่แล้วอาจารย์จะมีรอบนะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับที่หมายเลข4642828นะครับหรือโทรศัพท์มาในรายการที่เบอร์อาจารย์โอนะคะ0970120591ค่ะหรือเบอร์ในรายการที่029423319ค่ะก็โทรมาได้เรื่อยๆค่ะใกล้วันมาค้าบูชาแล้วใช่มั้ยคะวันที่เท่าไหร่วันพุธนะวันที่4มั้ยคะใช่วันที่4ค่ะอาจารย์คงช่วยแนะนำวัดสถานที่ทำบุญที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยค่ะเออใช่ก็ถ้าใครได้ไปเที่ยวครับก็สามารถแวะไปทำบุญที่วัดหนองแวงครับเป็นพระธาตุ9ชั้นถือว่าถ้าเป็นภาษาทางสากลก็คือแลนด์มาร์คอ๋อแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแต่ถ้าภาษาบ้านๆเราก็คือเป็นสถานที่ควรจะไปสะสมบุญบารมีสร้างบุญให้กับตัวเองครับใช่ครับค่ะที่ไหนอีกครับนอกจากที่นี่นะก็วัดเขาเรียกว่าไงนะพระบรมเขาเรียกว่าไงพระธาตุขามแก่นครับถือว่ามันเป็นความเป็นมาของทำไมต้องเป็นเมืองขอนแก่นจริงๆก่อนนี้เป็นเมืองขามแก่นขามแก่นเพราะมันมีต้นไม้ต้นมะขามที่แห้งตายไปแล้วกับมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วมีใบไม้มีอะไรต่อยอดออกมาเนี่ยครับถือว่าเป็นคือเป็นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยครับเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นแต่จริงๆคือเป็นแล้วจากกรุงเทพไปขอนแก่นนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะก็ถ้าขับสบายๆชิวๆก็ 5-6 ชั่วโมงครับสบายไม่ต้องรีบครับเพราะมีสถานที่ทำบุญข้างทางเยอะมากแวะได้หมดที่โคราชก็แวะทำบุญได้แล้วก็ค่อยไปถึงขอนแก่นแล้วอาหารขึ้นชื่อที่ขอนแก่นนะคะอาจารย์ส้มตำเลยครับส้มตำเลยใช่ไหมคะมันจะแตกต่างจากที่กรุงเทพไหมคะแตกต่างครับพริกถึงขิงมากกว่าหรอคะตำถาดแบบแซบออริจินอลนี่โอเคนี่ครับแบบฉบับเพราะว่ามันต้องทางอีสานครับเพราะจริงๆส้มตำนี่มันเกิดมาจากภาคอีสานใช่ค่ะแต่สามารถหากินได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะใช่ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยครับอร่อยมากครับต้องไปลองครับจุดกำเนิดที่ภาคอีสานครับดีครับนอกจากวัดแล้วอาหารแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่ขอนแก่นมีที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวก็มีอย่างไดโนเสาร์ที่ภูเวียงภูเวียงถือว่าเป็นเรื่องราวยุคในอดีตเป็นพันหมื่นปีเป็นสร้างฟอสซิลครับก็ถือว่าขอนแก่นก็ได้ขึ้นชื่อเหมือนกันที่ภูเวียงเนี่ยครับแล้วสภาพอากาศล่ะคะก็อากาศดีปลอดโปร่งครับปลอดโปร่งไม่มีหิมะไม่มีปัญหาครับใช่ครับไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทไม่ต้องใส่บูทโอเคอันนี้ถือว่าโอเคครับพื้นฐานเลยครับไม่ต้องกลัวไปแบบบ้านๆเลยนะคะอาจารย์ไซส์เดียวเกงขาสั้นอย่างเงี้ยอากาศเข้าวัดไม่ได้มันร้อนไงครับคืออากาศมันร้อนจริงๆแต่พอเข้าวัดปุ๊บก็หาเสื้อคลุมมาใส่กระโปรงเอาไปด้วยแต่เวลาออกจากวัดก็ถอดออกก็คือมันมีความสุขไงครับเพราะอากาศ
ผ้าอีสานมันร้อนมากมันร้อนจริงจะไปใส่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดกับการไปเพราะบางทีเราเข้าวัดเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยออกจากวัดก็ถอดออกคือเท่าที่ฟังเนี่ยประสบการณ์การเดินสายทำบุญในชีวิตไงครับในชีวิตเป็นไงไปเกือบทั่วประเทศแล้วแต่ทางใต้ยังไม่ได้ลงมีโอกาสได้ลงไปเท่าไหร่ก็ตั้งใจเดี๋ยวจะมีโอกาสเพราะว่าในงานล่าสุดต้องไปภูเก็ตมีนิมิตทางอาจารย์เอหลวงพ่อแชมป์ใช่ค่ะเออจุไปมาแล้วใช่ครับพูดแล้วก็รู้สึกปื๊ดขึ้นมาอีกแล้วครับมันเหมือนเรารู้สึกได้ว่าคือเหมือนท่านมาบอกว่ามีโอกาสอะไปวัดท่านต้องไปสวยมากเลยนะคะใช่ครับคือแล้วเลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปคือมีความตั้งใจแล้วครับตั้งใจว่าต้องไปให้ได้ก็คือเหมือนกับครูบาอาจารย์นั่นสื่อนะครับมาให้อาจารย์อาคมไปว่าไปหาท่านใช่ไหมแต่ละวัดไม่ใช่ไปอย่างจากนึกอยากไปกับคือเราถามก่อนว่าวันนี้เราจะไปตรงไหนในความรู้สึกไม่ใช่ว่าผมอยากจะไปในรอบนี้ดูตามเส้นทางของเราที่จะไปด้วยเหมือนอย่างเราจะไปวัดท่าสุงเนี้ยความรู้สึกเราผ่านตรงไหนบ้างก็จะมีศาลพระพรหมองค์ใหญ่หรือบางคือบางท่านมาจากทางฝั่งกำแพงอาจจะแวะแต่ละที่แต่ละท่านก็คือแต่ละสายเหมือนกันคนบางทีมาจากหาดใหญ่จะแวะทำบุญที่ไหนไหนครับทีนี้ขออนุญาตวกกลับมาในส่วนของประสบการณ์เมื่อกี้เมื่อเบรกแรกอาจารย์เมตตาปราณีได้บอกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เธอเจอของอาจารย์อาคมเองเนี่ยเจออะไรบ้างคะเจอประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของอาจารย์วัตถุมงคลใช่ไหมครับก็เรื่องงานเลยครับคือว่ารู้สึกว่าแบบว่าอธิษฐานของงานการอธิษฐานอาจารย์อาคมทำยังไงก็นึกถึงสมเด็จก่อนครับแล้วก็สวดคาถาสมเด็จแล้วก็เหมือนเราสวดกี่จบคะ10จบอ๋อ10จบแล้วก็สวดได้เรื่อยๆค่ะแต่เหมือนกับพูดตรงๆนะครับเหมือนเราเป็นลูกสมเด็จนี่คือเหมือนเป็นพ่อค่ะให้รู้สึกอย่างนั้นเพราะเราเหมือนเป็นลูกท่านแล้วเราก็บอกว่าลูกตอนนี้ลูกมีปัญหาอะไรลูกอยากได้งานอยากมีงานรอบนี้อยากมีกำลังทรัพย์กำลังเงินค่ะเหมือนพูดกับลูกที่บอกกับพ่อครับว่าลูกอยากได้นะขอท่านเลยโดยที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องซับซ้อนครับใช้ความรู้สึกสื่อกับท่านได้เลยครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์อาคมแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสวดมนต์หรือการทำกรรมฐานอย่างง่ายๆที่อาจารย์อาคมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ทำยังไงครับก็ถ้าตามหนังสือโดยทั่วไปหรือการที่คนรับรู้ของการปฏิบัติฝึกสมาธิอะไรเงี้ยต้องนั่งหรืออาบหรือก็คืออาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดแล้วก็อยู่ในห้องพระอันเนี้ยมันเป็นมาตรฐานโดยคือโดยทั่วไปเพราะจริงๆแล้วการอาบน้ำก็เป็นสิ่งที่มงคลอยู่แล้วเพราะชำระร่างกายก่อนเข้าห้องพระใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมจะใส่เสื้อกล้ามเกงขาสั้นไม่ใส่อันเดอร์แวร์แล้วมันดูแล้วมันไม่เหมาะสมมันสบายไปใช่ไหมครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้จริงๆมันคือไม่ได้ผิดอะไรคือทำได้ทุกสถานที่ทุกวินาทีแต่ว่าบางทีคนน่ะเขาไปยึดติดกับความรู้สึกว่าต้องอยู่ในห้องพระนะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะหรือทำไม่ได้ต้องไปวัดนะแล้วอยู่รวมกลุ่มกันเยอะๆถามว่าถ้าเกิดว่าในสภาวะนั้นน่ะใจคุณน่ะอยู่กับคนเยอะๆแล้วมันอยู่ดีสะกิดความรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกจิตตกมันจะเป็นยังไงตรงนั้นจริงครับเห็นล่าสุดที่อาจารย์ได้โทรมาคุยกับผมอะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังภาวนาอยู่แล้วก็เกิดอาการสั่นเหมือนองค์ไหนจะมาคือมันเป็นช่วงเหมือนตอนเช้าผมจะไปทำบุญนะครับ14กุมภาใช่ใช่คือเกิดขึ้นกับเช้า14กุมภาเลยวันวาเลนไทน์แล้วอาจารย์เอก็เคยบอกว่าวันนั้นควรต้องไปทำบุญถ้ามีโอกาสก็เลยตั้งจิตกันว่ากับอาจารย์เมตตาปานีว่าตอนเช้าวันนั้นเราควรไปทำบุญนะเพื่อเสริมชีวิตของเราเพราะเรายิ่งเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเรายิ่งรู้เท่าไหร่เราต้องยิ่งทำมันเกิดมันมีอาการหย่อนร่างกายเหมือนกับเช้าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกนะครับ14แล้วเราตั้งใจจะไปใส่บาตรแต่เช้าแล้วมันเหมือนกับว่าพระเนี่ยคือมันฝนตกแรงครับแล้วคือในสภาวะนั้นอ่ะจริงๆแล้วกำลังใจเราอ่ะเราอยากออกไปไหมฝนตกอากาศดีอยากนอนต่ออันดับแรกเลยเหมือนเราแป๊บหนึ่งตีห้ากว่าๆฝนตกไม่ไปดีกว่าฝนตกแรงด้วยแต่ถามว่ากำลังใจเราอ่ะเราอยากไปออกไปยังไงก็ฝนตกต้องเปียกแน่ๆแน่นอนก็เลยเหมือน
นอนต่อคิดว่าจะนอนต่อดีกว่าแล้วคิดว่าจะไปเพลแต่มันมีความรู้สึกว่านอนไม่ได้มันเหมือนมีอะไรมาสะกิดตัวเองเหมือนสั่นแล้วความรู้สึกเหมือนกับว่าใครมาก็เลยเหมือนสื่อถามก็เลยเป็นท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณคือจริงเหมือนท่านมาบอกว่าลุกให้ไปทำบุญตอนเช้าลุกไปได้แล้วลุกไปได้แล้วคือถ้าเราตั้งจิตว่าเราจะไปแต่เช้าอ่ะเราควรไปเหมือนเขาบอกว่าเวลาเราอยากทำบุญใช่ไหมครับจิตบอกว่าจะทำบุญมันเกิดแล้วแวบมันเหมือนบันทึกไว้แล้วอ่ะเช้าอยากทำบุญไอ้กายสังขารกับกำลังใจเราความตั้งใจเกิดไปได้บุญเกิดขึ้นแล้วใช่บุญช็อตที่สองเสร็จปุ๊บทำบุญเสร็จเขาถึงให้นึกถึงบุญเก่าบุญที่เราทำด้วย มันเป็นการสามครบสามประการเนี่ยครับก็ท่านจริงๆจะท่านมาสกิดให้ไปเป็นการสอนเราไปในตัวด้วยใช่ครับกำลังใจอย่าตกตั้งใจแล้วลุยเหมือนเราเซตบุญอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเราอยากทำบุญอยากสร้างบุญปุ๊บบุญมันขึ้นแล้วนะมันขึ้นมาแล้วว่าเราอยากทำเนี่ยเป็นบุญแต่ถามว่าเราไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้บุญก็จะไม่เท่ากับที่เราตั้งใจตรงนั้นเองครับเห็นวันนี้เขาดูดวงกันอยู่ไม่ยอมจะดูด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์อาคมดูให้ว่าจะมีปัญหาด้านการเรียนเรื่องอะไรบ้างคะคืออุปสรรคระหว่างการเรียนควรหลีกเลี่ยงอะไรการคบเพื่อนหรือยังไงคะปัญหาตอนแรกเราอ่านหนังสือหรือยังยังไม่ได้นี่ไงเรื่องทางโลกก่อนเลยไม่ต้องถึงทางธรรมก่อนเอาว่าเราติวอ่านหนังสือให้กับตัวเองหรือยังติวกับวิชาเนี่ยในรอบเนี้ยทบทวนเนี่ยทำหรือยังง่ายๆก่อนเลยอ่ะเนี่ยเรื่องแรกก่อนไม่ลงเรียนเลยต้องติวไงค่ะหรือถึงแม้ไม่ลงเรียนอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้ตั้งใจในการเรียนมากคือคือเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเราพูดถึงทางโลกก่อนเราจะหาว่าลงลึกสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวอันนี้คือเป็นความตั้งใจก่อนถึงแม้เราตั้งใจเรียนนะครับเหมือนแบบบางทีช่วงเราอยากเรียนเราก็ทำความเข้าใจกับตำราเรียนอันนี้ปกติเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่มันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะเข้าใจใช่ไหมเมื่อก่อนเข้าใจเออ แล้วเราก็ไม่ค่อยมาปวดกับการที่อยากจะตั้งใจอ่านตำรา มันยังไม่ซึมไงอันนั้นต้องฝึกให้เป็นนิสัยแต่จริงๆเนี่ยอันนั้นคือส่วนหนึ่งของทางโลกแต่ทางในทางอุปสรรคนอกจากทางโลกทางธรรมเนี่ยจะติดเรื่องดวงนะจะติดเรื่องเหมือนกับความรักคือเวลาเหมือนพูดตรงๆคือตอนเรียนทุกคนเนี่ยอยากมีใครสักคนนึงเป็นกำลังใจพูดถูกไหมค่ะอ่านหนังสือหรือยังใจเราคิดเรื่องนั้นแต่บางทีเรายังไม่มีที่มันเป็นอย่างนั้นไงพูดถูกไหมค่ะแล้วอยากได้กำลังใจอ่ะแต่มันไม่มีมันก็เลยวอนไงยังไม่ถึงวันวอนหอยหาตรงไหมหอยหาแล้วก็เวิร์ดเวิร์ดกับตัวเองเวิร์ดเวิร์ดไม่รู้นะไม่เคยอยู่ในชีวิตนะแต่รู้สึกว่าบางวันกลางคืนก็เวิร์ดเวิร์ดอย่างมีใครสักคนนึงนะโทรมาบอกอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณไหนนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมขนาดนั้นจริงไหมจริงไหมเห็นไหมมันก็คือโดยพื้นฐานพอไม่มีมันก็เลยเกิดความรู้สึกย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเนี้ยอยากมีอ่ะเห็นถามกันนอกรายการแล้วยังมาถามนี่นะเรื่องความรักก็ถามหลังไมค์อยากให้คนหน้าไมค์ได้รู้หรือเปล่าใช่คนหน้าไมค์คงฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเหลืออีก5นาทีท้ายรายการเราจันอาคมวันนี้นานๆได้มาทีเดินทางมาไกลนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหรือการฝึกอะไรอย่างง่ายๆที่สามารถเอาไปทำเองได้ที่บ้านนะครับเพื่อให้ผู้ชมไปปฏิบัติก็เหมือนเอาเรื่องส่วนตัวเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคนที่จะมาเข้าทางนี้เลยเอาพูดตรงๆเป็นเหมือนคนที่แบบมั่นใจตัวเอง1สมอง2มือแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถามว่าการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นึกถึงคุณพระมันเป็นสิ่งที่ดีครับก็ถึงบอกว่าคนที่ยังมั่นใจตัวเองอยู่และคิดว่าตัวเองทำได้ในชีวิตคิดว่าทุกอย่างแก้ไขได้โดยปัญญาของตัวเองโอเคมันก็จริงแต่ถามว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังเราศรัทธาท่านใดหรือครูบาอาจารย์ท่านใดที่รู้สึกศรัทธาเราสามารถนึกถึงท่านได้อยู่เสมอแล้วมาช่วยทำให้ชีวิตเราคล่องตัวขึ้นคือคนที่ไม่ได้มานับถือแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้เ
เขาจะไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อวันหนึ่งคุณเข้ามาในศาสตร์เนี้ยคุณจะเข้าใจลึกซึ้งมากโดยที่ไม่ต้องมีใครอธิบายเลยคุณจะเก็ททันทีเก็ทมากเขาเรียกว่าเป็นการรู้ได้เฉพาะตนใช่ค่ะใช่ครับก็สรุปอย่างในส่วนของที่อาจารย์อาคมพูดนะคือง่ายๆเหมือนกับครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ผมหรืออุปัชฌาย์อาจารย์เอกทิพย์เนี่ยเคยสอนสั่งสอนไว้เป็นหลวงพ่อผลวัดเชิงไหวครับคำสั้นๆนะครับดีบุกไม่ดีอย่าบุกอะไรดีลุยเลยครับครับถ้าไม่ดีถอยออกมาดีบุกไม่ดีอย่าบุกจำไปใช้ได้ครับทุกท่านจำไปใช้ได้แล้วครูบาอาจารย์ที่ทุกคนแต่ละท่านจะมีครูบาอาจารย์ดูแลเราอยู่เทพทุกคนมีหมดใช่ครับมีทุกท่านครับไม่ใช่ว่าเกิดมาจะไม่มีใครดูแลเรามีครับแต่เมื่อวันหนึ่งคุณเปิดดวงเปิดชีวิตแล้วมารับรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเราที่คุ้มครองเราเราเป็นลูกหลานใครนั่นแหละครับเมื่อคนหนึ่งวันหนึ่งคุณเข้าใจแล้วคุณจะเก็ตเองเก็ตจริงๆครับก็และอย่าลืมนะครับภาวนาคาถาจักรพรรดิใช่ครับใช่ครับนะครับคาถามีว่าอะไรครับน้องจิ๋วสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรไปไหนท่องคาถานี้ท่องได้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกเวลาเวลาใช่ค่ะนะครับเหมือนว่นเวอร์ครับว่นเวอร์กับคาถาเหมือนบางคนว่นเวอร์กับว่นเวอร์กับชีวิตจริงๆอ่ะมาว่นเวอร์กับคาถาดีกว่าดีกว่าเป็นสมาธิด้วยไม่ใช่ไปว่นเวอร์กับเรื่องไร้สาระขยามีเสน่ห์เพิ่มอีกนิดนึงเพราะไงนโมพุทธายะสิบทางเอหิจิตังปิยังมะมะค่ะครับตอนนี้กำลังท่องบ่อยมากเลยน้องจิ๋วท่องทุกวันค่ะนั่งนับนิ้วแบบว่าว่นเวอร์แบบนี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองใช่ว่นเวอร์ให้เป็นครับ2นาทีเดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็ท้ายรายการจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับอาจารย์อาคมครับนะครับอาคมพรหมศรีนาเมื่อกี้เขาพูดชื่อเต็มอาคมพรหมศรีนาที่เดินทางมาจากขอนแก่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆกับพวกเราได้ฟังนะครับแล้วก็เอาวัตถุมงคลที่เป็นของหวงแหนของตัวเองมาโชว์ให้ผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็น้องจิ๋วด้วยที่อุตส่าห์ไปลากเข้ามาจนได้ลากมานานมากเลยค่ะก็จะมานะครับถ้ามีโอกาสต้องมาอีกครับแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับก็ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่ง SMSมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ดูให้กำลังใจเราด้วยนะคะทีมงานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่อง8นะครับที่ทำให้เกิดรายการนี้ที่ต่ออีกนะครับแล้วก็บริษัทดิจิทัลสำหรับวันนี้นะครับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ